วัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็กำลังอยู่กับต้นไม้นะคะที่มีชื่อว่าฟิโลเบอร์กินนะคะนี่นะคะลักษณะยอดของเขานะคะก็จะมีความด่างแบบนี้ค่ะจะเป็นด่างสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อใบเขาแก่ลงนะคะใบก็จะมีสีเขียวเข้มแบบนี้ค่ะลายด่างเขาก็จะน้อยลงนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ตลาดนะคะที่เลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็คนนิยมมากด้วยค่ะเพราะว่าเขามีความสวยในตัวเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะน้องยาย่าก็เคยอุ้มเนาะมันก็เลยเคยที่จะดังมาก่อนนะคะช่วงหนึ่งก็วิธีการขยายพันธุ์เขานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็จะเหมือนกับฟิโลทั่วๆไปนะคะก็คือการตัดนะคะตัดข้อค่ะตัดข้อได้เลยเวลาที่เราตัดนะคะเราก็จะตัดช่วงประมาณตรงนี้นะคะได้ลงไปอีกหน่อยให้เขายืดนะคะถ้าเขามีรากอากาศแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ตัดแยกเขาออกมาได้เลยค่ะนะคะเวลาที่เราตัดแบบนี้ออกมานะคะแล้วนำเขามาชำนะคะเขาก็จะออกรากได้ง่ายค่ะรากของเขานะคะก็จะออกมาเกาะกับใยมะพร้าวแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะฝนแนะนำเลยว่าถ้าเพื่อนๆจะปลูกเขานะคะควรจะให้เป็นใยมะพร้าวล้วนนะสำหรับฟิโลเบอร์กินตัวนี้นะคะเป็นมะพร้าวสับผสมใยมะพร้าวค่ะหรือว่าจะใช้เป็นสแฟกน้ำมอสผสมหรือจะใช้เป็นสแฟกน้ำมอสผสมด้วยก็ได้นะคะเขาจะชอบความชื้นค่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบแฉะนะคะตัวนี้นะคะเราควรจะให้เขานะคะได้รับแสงประมาณ 50% นะคะแต่ถ้าได้รับทั้งวันก็ดีค่ะก็จะทำให้สีลายด่างของเขานะคะชัดเจนขึ้นอย่างถ้าเรานะคะเอาไว้ในที่ที่เขาได้รับแสงแดดมากเกินไปนะคะใบเขาก็จะเข้มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเรานำเขาไปไว้ในที่ที่ได้รับเพียงแค่แสงนะคะก็ใบเขาก็จะออกสีขาวชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าเป็นใบยอดใหม่นะคะที่อย่างนี้นะคะเป็นยอดใหม่ที่ออกมาแล้วเขาแบบจะออกเขียวๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเขาได้รับแสงแดดมากเกินไปนะคะอย่างนี้ก็ใช่ค่ะแต่ถ้าได้รับแค่แสงนะคะได้รับแค่แสงเขาก็จะออกมาใบขาวๆแบบนี้นะคะความด่างของเขาก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ได้รับนี่แหละค่ะนี่ก็เหมือนกันส่วนตัวนี้นะคะก็ถ้าอย่างเป็นกระถางนี้นะคะเราสามารถแยกข้อแยกต้นเขาตรงนี้ได้ด้วยนะอย่างตรงนี้แล้วก็แยกได้อีกนะคะตัดข้อเขาก็ได้แล้วก็แยกหนอดแยกต้นตรงนี้ก็ได้นะคะวิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยง่ายมากๆเลยและตัวนี้นะคะเขาก็มีเสน่ห์ในตัวเองราคาก็ไม่สูงด้วยค่ะราคาตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 250-350 บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆไม่ได้แพงมากเลยแล้วก็มีลายสวยชัดเจนในตัวของเขาเองค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะแล้วเดี๋ยวฝนจะมีต้นไม้อะไรนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ